การสร้างตัวละคร3มิติในโปรแกรม Blender 3D นั้นผู้ใช้งานสามารถออกแบบและก็สร้างตัวละครต่างๆได้อย่างหลากหลายรูปแบบตามแต่จินตนาการอาจใช้การสร้างด้วยการทำรูปทรงแมชหลายๆชิ้นมาต่อกันหรือสร้างจากเมตาบอลแต่มีเทคนิคการสร้างที่เป็นที่นิยมอยู่ก็คือการสร้างตัวละครที่มีลักษณะของทั้ง2ด้านสมมาตรกันหรือเหมือนกันนั่นคือเทคนิคการใช้ Modifier Mirror การสร้างตัวละครรูปคล้ายมนุษย์โดยใช้เทคนิค Mirror วิธีการทำเปิดโปรแกรม Blender เลือกวัตถุสี่เหลี่ยมเพื่อเป็นวัตถุเริ่มต้นสำหรับการสร้างตัวละครให้เข้า Edit Mode โดยการกดแท็บทำการเพิ่ม Facesหรือพื้นผิวของวัตถุโดยการแบ่งผิวให้ละเอียดขึ้นโดยการใช้ Subdivide ให้กด W และเลือก Subdivide Smooth ในช่อง Subdivide ด้านซ้ายมือให้เลือก Number of Cut เป็น3เพื่อแบ่งรูปสี่เหลี่ยมให้มีพื้นผิวมากขึ้นตามการตัดต่อมาให้เปลี่ยนมุมมองให้เป็นแบบด้านหน้าฟรอนต์แล้วก็เป็นแบบออโต้โดยการกดหมายเลข1และหมายเลข5ตามลำดับให้เปลี่ยน Viewport Shading เป็นแบบ Wireframe โดยการกด Z เพื่อให้สะดวกกับการเลือกจุดที่เราต้องการจะเลือกให้เราทำการเลือกวัตถุครึ่งหนึ่งเพื่อลบออกวิธีการเลือกให้เรากด B ลากเมาส์คลุมบริเวณที่เราต้องการเลือกทำการลบวัตถุโดยการกดปุ่ม Delete และคลิกที่ Vertices ก็จะเหลือวัตถุครึ่งเดียวให้เราไปที่หน้าต่าง Modifier เลือก Add Modifier และเลือก Mirrorเพื่อทำการทำซ้ำแบบกระจกเงาในช่อง Mirror ให้คลิกที่ Clipping เพื่อยึดแกนกลางของรูปไม่ให้แยกจากกันให้เราปรับแต่งรูปร่างให้เป็นรูปทรงมนุษย์แบบง่ายๆเราอาจจะใช้การยืด Extrude โดยการกด E ร่วมกับการย่อขยาย Scale กด S ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราให้เราเลือกที่จุดศูนย์กลางของวงกลมไปที่ Proportional Editing ที่บริเวณเมนูด้านล่างให้คลิก Enable กด G 1ครั้งจะพบว่ามีวงกลมสีขาวเราสามารถขยับให้เส้นหุบเข้าหรือกลางออกได้โดยใช้ลูกกลิ้งเมาส์กลางและให้ลองขยับดูก็จะสามารถปรับแต่งรูปทรงได้ง่ายขึ้นThank you.
เราอาจใช้การเลือกจุดหรือเลือกแบบแผ่นหากต้องการยืดทำเป็นหัวอาจจะต้องใช้การ subdivide อีกครั้งตรงนี้นะครับและเลือกเฉพาะจุดที่เราต้องการจะยืดกด e เพื่อยืดออกเป็นคอกด e ครั้งกด s ขยับให้มีลักษณะเป็นหัว